นุนโดยมาตรฐานเรามาตรฐานสิงสิงคอร์ปอเรชั่นอินเตอร์คลีนน้ำยาบ้วนปากสูตรสมุนไพรทำความสะอาดช่องปากอย่างล้ำลึกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรคุณผู้ชมคะเมื่อวันนี้เราพูดถึงการบูรณาการการทำงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค1ส่วนแยก2ค่ะเรื่องเกี่ยวกับการแก้ปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ของอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีเดี๋ยววันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูนะคะว่าเขาแก้ปัญหาอย่างไรที่จะสร้างชุมชนตรงนั้นเนี่ยให้เกิดความเข้มแข็งขึ้นมาได้ไปชมกันเลยค่ะรมน.เป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงมีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญคือประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขเน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัยเอกราชอธิปไตยและมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับตั้งแต่ระดับชาติสังคมชุมชนมุ่งเน้นการพัฒนาคนเครื่องมือเทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบและทุกระดับความรุนแรงควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการเราพยายามที่จะสกัดกั้นนะครับโดยปกติเนี่ยเราจะถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรที่เป็นวิกฤตเนี่ยก็จะให้มีการผ่านข้ามแดนช่องทางถูกกฎหมายนะครับแต่ในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะทำให้เราจะต้องมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสกัดกั้นนะครับแรงงานเหล่านี้นะครับเพราะเนื่องจากว่าอาจจะนำเชื้อไวรัสโคโรนา2019เนี่ยเข้ามาแพร่ระบาดในประเทศไทยเราในพื้นที่ชายแดนเนี่ยค่อนข้างจะยาวนะครับกว้างนะครับในการดูแลต่างๆเนี่ยมีช่องทางเข้าออกเนี่ยทั้งเป็นช่องทางที่เป็นช่องทางธรรมชาติหลายช่องทางนะครับเราก็พยายามหน่วยความมั่นคงนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของกองกำลังสุรสีนะครับหรือกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค1ส่วนแยก2เนี่ยก็ได้รับมอบหมายนะครับจากทางด้านกองทัพบกนะครับให้ดำเนินการสกัดกั้นนะครับอย่างเต็มขีดความสามารถนะครับซึ่งในห้วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการจับกุมนะครับเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็พยายามซีนนะครับป้องกันการลักลอบข้ามมานะครับโดยใช้ทั้งเครื่องมือนะครับที่มีอยู่ทั้งบุคลากรและกำลังพลนะครับของหน่วยแล้วก็เครื่องมือพิเศษที่เราได้ดำเนินการวางตามแนวชายแดนถือว่าเป็นภัยความมั่นคงนะครับอีกประเภทหนึ่งนะครับในการที่จะนำพาเชื้อนะครับมาแพร่ระบาดในประเทศไทยเรานะครับเพราะนั้นเราก็พยายามที่จะสกัดกั้นในการแก้ปัญหาด้านความมั่นคงของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค1ส่วนแยก2และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาญจนบุรีที่เน้นการมีความมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนนั้นจุดมุ่งหมายสำคัญก็คือการสร้างความสุขและการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเพื่อไม่ให้เกิดภัยคุกคามในด้านต่างๆกรมน.เนี่ยเข้ามาให้ความรู้แล้วก็สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนมากแล้วก็ให้ชุมชนเนี่ยสามารถพึ่งพาตนเองได้ป้องกันตัวเองได้แล้วก็สร้างความระมัดระวังให้กับชุมชนของตัวเองได้ความเข้มแข็งของชุมชนนะตอนนี้นะครับถ้าประเมินแล้ว 100% เนี่ยตอนนี้ก็อยู่ที่ 90% นะครับก่อนหน้านี้เลยผู้ใหญ่บอกตรงๆเลยนะคะก็รู้สึกไม่สบายใจคิดว่าจะมาควบคุมหรือมาอะไรในหมู่บ้านแต่ตั้งแต่ที่ว่ามาอยู่นะคะก็ทำให้รู้สึกว่ามีความเป็นกันเองนะคะได้ร่วมด้วยช่วยกันในทุกเรื่องไม่ว่าจะเรื่องของอาชีพในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของการจะทำอะไรนะคะกอรมน.ก็มาช่วยเหมือนเราอยู่กันแบบพี่น้องเลยค่ะรู้สึกดีค่ะแล้วก็ได้ความรู้แล้วก็รู้สึกว่าเขามาช่วยลดยาเสพติดอาชญากรรมอะไรอย่างนี้ลงค่ะ
ตั้งแต่กอรมเข้ามาในพื้นที่นะคะทำให้หมู่บ้านเรานะคะมีความเข้มแข็งขึ้นนะคะแล้วก็สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้นไม่ว่าจะเรื่องของอาชีพในเรื่องของการทำงานในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะน้อมนำโดยในหลวงรัชกาลที่9ในเรื่องของโคกหนองนาโมเดลค่ะในพื้นที่นี้มีเนื้อที่10ไร่ค่ะมีเกษตรผสมผสานมีทุกอย่างเช่นไม้ยืนต้นไม้พืชไม้ผลไม้เตี้ยไม้เลี่ยดินมีพืชกินหัวพืชผักสวนครัวมีทุกอย่างแต่ก่อนนี้เคยปลูกพืชเชิงเดียวคือลูกเรียนด้วยไม่ได้ค่ะเป็นหนี้เลยต้องมาลูกต้องใช้ตังทุกวันก็เลยต้องมาปลูกผสมผสานแล้วการทำการเกษตรแบบนี้ค่ะสร้างความสุขและความยั่งยืนให้เราอย่างไรบ้างมีความสุขมากคือลูกก็ชอบใครไปใครมาเพื่อนบ้านก็ชอบคือว่าเรามีมาที่บ้านเราเนี่ยต้องมีให้กินต้องมีให้กลับบ้านการสร้างชุมชนเข้มแข็งคือการให้ชุมชนเหล่านั้นได้ใช้ศักยภาพของตนเองเข้าคลี่คลายและจัดการปัญหาได้ด้วยตัวเองภายใต้ความร่วมมือและสนับสนุนจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค1ส่วนแยก2และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาญจนบุรีตั้งแต่กรมน.เข้ามานะคะก็ทำให้เราเชื่อมโยงกับหน่วยงานมากขึ้นนะคะทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่โดดเดี่ยวที่จะประสานงานค่ะกอบนสามารถช่วยเราในทุกเรื่องเลยแล้วก็ชาวบ้านมีความมั่นใจมีความรู้สึกว่าได้อยู่กันแบบไม่ใช่แค่เดี๋ยวนี้พี่น้องเนาะจะทำอะไรก็แล้วแต่กอรมนได้เข้ามาเป็นจุดเชื่อมโยงหมดทุกเรื่องเลยค่ะดีใจเหมือนกันค่ะเพราะว่าที่เขาเข้ามาช่วยตามจุดต่างๆที่มันเกิดนะก็ลดน้อยลงแล้วชาวบ้านก็ภูมิใจอะค่ะที่ว่ายังมีเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยดูแลประชาชนอีกความสุขที่แท้จริงเกิดจากไม่มีภัยคุกคามในด้านต่างๆและถูกพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสมทำให้ประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีมีความสุขในการดำรงชีวิตมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินภายใต้การทำงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค1ส่วนแยก2และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาญจนบุรีอยากฝากถึงกรมน.นะครับที่มีโครงการดีๆให้กับชุมชนหมู่บ้านชายแดนนะครับก็อยากให้มีโครงการอย่างนี้ต่อไปนะครับหลายๆหมู่บ้านจะได้มีความเข้มแข็งแล้วก็จะได้เป็นเครือข่ายและประสานงานกันปัญหาทุกอย่างมันก็จะได้จบสิ้นลงได้ด้วยดีทำให้หมู่บ้านอยู่ดีนะครับชาวบ้านก็ได้เดือดไม่เดือดร้อนด้วยก็ต้องขอขอบคุณกรมน.นะคะที่เป็นตัวเชื่อมให้กับหน่วยงานทำให้บ้านเรารู้สึกว่าได้มีเจ้าหน้าที่เข้ามาแล้วก็ต้องขอขอบคุณกรมน.นะคะที่ได้เล็งเห็นหมู่บ้านเราเป็นหมู่บ้านหนึ่งที่ได้เข้ามาในหมู่บ้านแล้วก็พวกเราดีใจมากๆนะคะแล้วก็อยากให้มีกรมน.เข้ามาอยู่ในหมู่บ้านเราตลอดไปค่ะเรามองว่านะครับประชาชนเนี่ยเมื่อเขาลงมือทำแล้วนะแล้วทำด้วยตัวเองเนี่ยเขาทำด้วยใจของเขาจริงๆไม่ได้ถูกบังคับนะครับแล้วก็ทำในพื้นที่ของตัวเองสร้างให้ครอบครัวตัวเองหรือก็ต่อยอดไปให้กับลูกหลานเนี่ยคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดจากความรู้สึกนะครับเกิดเป็นความสุขของเขานะที่ยั่งยืนนะครับเพราะเขาได้แก้ปัญหาตัวเองนะครับได้พัฒนานะได้ขยายผลในส่วนนี้เนี่ยคิดว่ามันเป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดความยั่งยืนนะครับไม่ใช่เรายื่นเข้าไปอย่างเดียวแล้วเขารับได้ไม่รับไม่ได้นะครับแล้วก็มันก็จะจางหายไปนะเหมือนกับตามน้ำพริกละลายแม่น้ำไปนะครับแต่ถ้าเราสร้างกระบวนการเรียนรู้ของเขาให้เขาแล้วเขาให้เขาได้คิดนะครับแล้วก็ให้พัฒนานะครับแล้วก็ให้ปรับสภาพนะให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตเขานะครับโดยเราเข้าไปให้ความรู้นะครับแล้วก็สนับสนุนในบางเรื่องนะครับมันก็จะส่งผลให้กับให้เขาเนี่ยได้ต่อยอดนะครับแล้วก็มั่นคงนั้นต่อเนื่องไปจนตราบนานเท่านานนะครับประเทศชาติมีความมั่นคงปลอดภัยมีความสงบเรียบร้อยมีความพร้อมเผชิญเหตุและรับมือกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงในทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับความรุนแรงเป็นภูมิคุ้มกันให้ประชาชนอยู่ดีกินดีและมีความสุขส่งเสริมการบริหารและการพัฒนาประเทศในทุกด้านต่อไปต้องเรียนให้ทราบว่า
กอรมน.หรือกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในเนี่ยไม่ใช่ทหารนะครับเป็นทุกๆส่วนนะครับก็คือเป็นทั้งภาครัฐภาคประชาชนเอกชนนะครับที่ยืนอยู่เคียงข้างกันในพร้อมกันร่วมกันที่จะแก้ไขปัญหาในด้านความมั่นคงหรือปัญหาแล้วแต่นะครับที่มากระทบกับพี่น้องประชาชนเพราะนั้นในทุกๆเรื่องนะครับเราต้องการที่จะบูรณาการนะหรือเอามาร่วมมือกันนะครับนะครับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับมาช่วยกันแก้ไขปัญหานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นประโยชน์สูงสุดนะครับก็เพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยอยู่ดีกินดีนะครับมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับมีความสงบสุขนะครับมีอาชีพที่มั่นคงนะครับก็สิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้ฐานนะครับฐานรากของประเทศไทยเราเนี่ยแข็งแรงนะครับมันก็จะต่อยอดไปถึงความมั่นคงของประเทศชาติเรานะครับซึ่งก็ต้องฝากไว้ว่ากอรมน.หรือกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค1ส่วนแยก2เนี่ยพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนในทุกโอกาสครับกอรมน.เป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส